โหลดหนังสือในแบบอีบุ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับเจ้าหญิงทอคเฮทรงเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าโคจงกับพระสนมพกนยองคุยอินตระกูลยางเจ้าหญิงประสูติเมื่อวันที่25พฤษภาคมคริสตศักราช1912ตรงกับพุทธศักราช2445ณพระราชวังทอกซูพระองค์ทรงเป็นพระราชธิดาองค์เล็กของพระเจ้าโคจงกษัตริย์องค์ที่26แห่งโชซอนและองค์จักรพรรดิองค์แรกแห่งจักรวรรดิเกาหลีพระนามของเจ้าหญิงเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่พระราชวงศ์เนื่องจากเป็นพระราชธิดาองค์โปรดของพระราชบิดาโดยเจ้าหญิงได้รับการอภิบาลที่พระราชวังทอกซูและได้รับพระราชทานให้พักในซอกโจดังพระตำหนักฮัมนยองสาเหตุที่เอ่ยฐานะของพระนางว่าเจ้าหญิงไม่เรียกองค์หญิงเหมือนในสมัยโชซอนก็เพราะเมื่อสถานะประเทศกลายเป็นจักรวรรดิเกาหลียศต่างๆจึงมีการเรียกให้ดูสูงขึ้นและให้ต่างไปจากสมัยโชซอนดังนั้นองค์หญิงองค์ชายจึงจะเรียกเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายเพื่อความแตกต่างนั่นเองคริสต์ศักราช1919ตรงกับพุทธศักราช2462องค์หญิงได้ทรงมั่นอย่างลับๆกับนายคิมจังฮันหลานของนายคิมฮวางจินเจ้าพนักงานสำนักพระราชวังซึ่งขณะนั้นเจ้าหญิงมีพระชนมายุเพียง7ชันษาแต่ทว่าการมั่นนั้นได้ยุติลงเพราะพระเจ้าโคจงสวรรคตอย่างกระทันหันสร้างความเสียพระทัยแก่เจ้าหญิงเป็นอย่างมากเราต้องไม่ลืมว่าสภาพสังคมของเกาหลีในตอนนั้นเป็นเสมือนเบี้ยล่างของญี่ปุ่นแม้พระราชวงศ์เองก็ยังต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของญี่ปุ่นในขณะนั้นเจ้าหญิงเองก็ยังทรงต้องเข้าศึกษาในโรงเรียนแบบญี่ปุ่นในโชซอนและมักจะต้องทนเห็นภาพของการที่คนโชซอนหรือชาวเกาหลีโดนคนญี่ปุ่นดูถูกต่างๆนานาแต่พระองค์ก็มีพระเจ้าโคจงผู้เป็นบิดาคอยเป็นดังแสงสว่างแต่เมื่อพระบิดาสวรรคตลงไปเจ้าหญิงที่เคยสดใสก็กลายเป็นคนเศร้าหมองแม้จะมีพระสนมยางผู้เป็นมารดาแต่ก็ไม่อาจปกป้ององค์หญิงได้มีเพียงความรักและความอบอุ่นจากแม่ให้เท่านั้นต่อมาทางการญี่ปุ่นได้นำตัวเจ้าหญิงไปยังญี่ปุ่นโดยอ้างว่าเป็นการไปศึกษาต่อแต่ใครๆก็รู้ว่าจริงๆแล้วนั้นไปเป็นองค์ประกันเสียมากกว่าเช่นเดียวกับพระเชษฐาต่างมารดาคือเจ้าชายอุยมินพระโอรสของพระราชชายาซุนฮอนเจ้าหญิงได้ศึกษาในโรงเรียนคาคุชูอินคริสต์ศักราช1929ตรงกับพุทธศักราช2472ขณะประทับที่ญี่ปุ่นเจ้าหญิงได้รับข่าวร้ายเรื่องการสิ้นพระชนม์ของพระมารดาอีกทำให้พระหฤทัยแทบแตกสลายในฤดูใบไม้ผลิปีคริสต์ศักราช1930ตรงกับพุทธศักราช2473เจ้าหญิงทรงมีพระอาการเดินละเมออย่างรุนแรงพระองค์จึงเสด็จไปประทับที่พระราชวังรีในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นหมอได้วินิจฉัยพระอาการของเจ้าหญิงว่าเป็นโรคจิตเสื่อมที่มีความสามารถมากกว่าเด็กในวัยเดียวกันแต่ภายหลังอาการของเจ้าหญิงนั้นได้ดีขึ้นตามลำดับคริสต์ศักราช1931ตรงกับพุทธศักราช2474ในเดือนพฤษภาคมเจ้าหญิงได้เสกสมรสกับโซทาเกยุกิชาวญี่ปุ่นชั้นสูงตระกูลโซโดยการคลุมถุงชนของสมเด็จพระจักรพรรดินีเทเมพระมเหสีของสมเด็จพระจักรพรรดิไทโซของญี่ปุ่นโดยเจ้าหญิงได้ประสูติการพระธิดาหนึ่งพระองค์คือเจ้าหญิงโซมาซาเอะหรือในชื่อภาษาเกาหลีว่าจองจงไฮเยในวันที่14สิงหาคมคริสต์ศักราช1932ตรงกับพุทธศักราช2475ซึ่งหากเทียบกับไทยแล้วตอนนั้นเป็นช่วงรัชกาลที่7เป็นปีที่ไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเองกลับมาที่ญี่ปุ่นชีวิตคู่ขององค์หญิงไม่ได้ราบรื่นเนื่องจากพระองค์มีส่วนกับการจมน้ำและเสียชีวิตของพระธิดาหลังจากอาการเจ็บป่วยที่ทำให้เจ้าหญิงทรุดโทรมลงแล้วชีวิตรักของเจ้าหญิงและสวามีก็ได้ลงท้ายด้วยการหย่าร้างกันในปีคริสต์ศักราช1953ตรงกับพุทธศักราช2496เจ้าหญิงทอคาเยได้เสด็จนิวัตกลับเกาหลีในวันที่26มกราคมคริสต์ศักราช1962ตรงกับพุทธศักราช2505ซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์เองโดยพระองค์ประทับอยู่ในพระตำหนักนักซอนพระราชวังชางด็อกร่วมกับพระราชวงศ์องค์อื่นๆได้แก่เจ้าชายอุยมินเจ้าหญิงบังจาพระชายาณเจ้าชายอุยมินเจ้าชายลีคูและพระชายาจูเลียมูลล็อกพระโอรสและพระสุนิสาของเจ้าชายอุยมินรวมทั้งนางพยอนบ็อกดง
นางสนองพระโอษฐ์เจ้าหญิงทอคาเยสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่21เมษายนคริสต์ศักราช1989ตรงกับพุทธศักราช2532ที่พระตำหนักสูกังพระราชวังชังด็อกพระศพได้รับการฝังที่หมู่พระสุสานฮงยูรึงในนำยางจูใกล้กรุงโซสิริรวมพระชนมายุได้77พรรษา